็นขึ้นมาเนี่ยภาพเยอะแยะมากมายนี่คือภาพอะไรคะพี่นี้เราเรียกว่าภาพพระบทนะคะภาพพระบทพระบทค่ะพระบทจะมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีนะคะซึ่งแปลว่าภาพวาดบนผืนผ้าฝ้ายนะคะภาพวาดบนผืนผ้าฝ้ายโอ้โหสวยจังเลยค่ะพี่นี้ซึ่งภาพประวัติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติแล้วก็ชาดกนะคะใช่ค่ะแล้วก็คนไทยในสมัยก่อนเนี่ยจะนิยมถวายภาพประวัติให้กับทางวัดเพื่อเป็นการสร้างกุศลนะคะถือว่าเป็นการสร้างกุศลใช่ค่ะแต่พอที่มีการถวายภาพใหม่ขึ้นมาทางวัดเนี่ยก็จะเก็บภาพเก่าแล้วก็ไว้เฉยๆไม่ได้เหมือนว่าไม่ได้ใช้งานนะใช่ค่ะคุณจิมเห็นเขาก็เลยขอมาเก็บไว้สะสมนะคะโอ้นี่คือเป็นของสะสมของคุณจิมใช่ซึ่งตอนนี้คือหายากมากนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีแล้วส่วนมากจะเป็นการวาดบนกำแพงซะส่วนใหญ่ใช่ค่ะวาดบนผืนผ้าฝ้ายไม่ค่อยมีแล้วนะคะหูยสวยมากแล้วนี้ก็คือแบบเป็นสีเป็นลวดลายของตอนนั้นเลยใช่ค่ะแต่ว่าเพิ่งได้รับการซ่อมแซมไปชิ้นนี้คือเก่าแก่ที่สุดนะคะชิ้นนี้เหรอคะใช่ค่ะ400ปีแต่ว่าเพิ่งได้รับการซ่อมแซมไปนะคะโอ้โหแต่ว่าถือว่ายังเห็นรายละเอียดอะไรต่างๆทั้งครบนะคะใช่ค่ะสุดยอดเลยค่ะพวกนี้ก็คือภาพพระบทเหมือนกันหรือเปล่าใช่ค่ะนะคะแต่เป็นพระบทที่เป็นวาดเป็นชิ้นเล็กๆเป็นเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกนะคะทั้งหมดจะมีอยู่ด้วยกัน13กันนะคะทั้งนี้จะมีอยู่ในกัน9กันอีก4กันก็อยู่ทางด้านหลังทางนั้นนะคะสวยงามเลยทีเดียวนอกจากทางด้านนี้แล้วมีห้องไหนที่น่าสนใจคะในเรือหลังนี้ก็จะเป็นทางด้านนี้นะคะก็เป็นห้องเก็บเครื่องเบญจรงค์นะคะห้องเก็บเครื่องเบญจรงค์แล้วก็พระพุทธรูปองค์นี้นะคะพระพุทธรูปองค์นี้ฟอยขอนิดนึงค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะพระพุทธรูปองค์นี้มีความเป็นมาไหมคะสังเกตว่าแบบมีความสวยงามมากเดี๋ยวเราไปชมใกล้ๆไหมคะได้ค่ะดีเลยค่ะพี่นิกอย่างที่บอกว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีความเป็นมาด้วยใช่ค่ะก็คือคุณจิมได้มาจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะมีอายุถึง800ปีนะคะคือศตวรรษที่13ใช่ค่ะองค์ข้างล่างนี่400ปีนี่ว่านานแล้วนี่800ปีเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เป็นศิลปะแบบลพบุรีเขมรนะคะเป็นพุทธรูปปางนาคปลกนะคะแต่ว่าน่าเสียดายที่ว่าเศียรทั้ง7เศียรของพญานาคเนี่ยได้แตกหักไปแล้วก่อนที่คุณจิมจะได้มานะคะจริงๆแล้วนี่คือเป็นอย่างนี้นะคะใช่ค่ะทำมาจากหินทรายนะคะมีนาคปลกอยู่นะคะใช่ใช่ค่ะเป็นพระพุทธรูปที่แปลกตาเพราะว่าปกติเราจะไม่ค่อยเห็นพระพุทธรูปหินทรายกันใช่ค่ะสงสัยนิดนึงค่ะระหว่างเดินทางมาบ้านหลังใหญ่กับเรือนี้เหมือนหลังเล็กๆตอนแรกมันต่อกันอยู่แล้วหรือเปล่าคะเปล่าค่ะก็คืออย่างที่บอกไว้นะคะก็ว่าท่านซื้อบ้าน6หลังนะคะแล้วมาประกอบกันด้วยตัวของท่านเองนะคะเพราะว่าท่านมีความรู้ทางด้านสถาปนิกมาก่อนนะคะก็คือคุณจิมได้บ้านหลังนี้เนี่ยจากฝั่งตรงข้ามก็คือจากชุมชนบ้านครัวเขามอบให้ท่านเพื่อเป็นการขอบคุณที่ท่านทำให้ความเป็นอยู่ของบ้านเขาเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นใช่ค่ะนะคะก็เลยนำมาต่อกันใช่ค่ะมีนอนรอยต่อด้วยรอยต่อตรงนี้เป็นรางน้ำฝนนะคะอ๋อโอ้โหเชี่ยวชาญมากแล้วก็ละเอียดจริงๆนะคะคุณจิมทอมสันเดี๋ยวเราไปดูในห้องนี้เห็นพี่นี้บอกว่าเป็นห้องอะไรนะคะเดิมเป็นห้องครัวค่ะแต่ว่าตอนนี้เราได้จัดแสดงเครื่องเบญจรงค์แล้วก็เครื่องลายน้ำทองซึ่งเป็นของสะสมของท่านด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเครื่องเบญจรงค์นะคะคุณผู้ชมสวยงามมากพี่นี้คะชิ้นไหนที่มีความเป็นมาที่เป็นพิเศษเลยนะคะคือ2ชิ้นนี้นะคะอายุประมาณ400ปีเหมือนกันศตวรรษที่17สั่งทำขึ้นที่จีนเป็นลายไทยที่สั่งทำขึ้นที่จีนนะคะเป็นลายไทยแบบสั่งทำขึ้นที่จีนใช่ค่ะสองชิ้นนี้จะเป็นกาวายนะคะกาวายใช่ค่ะจะไม่มีฝาสังเกตว่าไม่มีฝานะคะแล้วนำน้ำเข้าทางด้านไหนคะกาวายสายวาย มีรูข้างล่างนะคะแล้วก็ต่อท่อเข้าไปข้างบนวิธีเทวายก็คือจะหงายกาขึ้นแล้วก็เทวายเข้าไปแล้วก็คว่ำกาลงนะคะเพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปทำปฏิกิริยากับน้ำวายนะคะสังเกตว่าเนื่องจากสั่งทำที่เมืองจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเทพพนมของเราจะโอบอุ่นแล้วก็ตาตีตาตีด้วยใช่ค่ะค่ะค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นเหมือนลักษณะคล้ายกับลูกท้อจีนลูกท้อจีนใช่ค่ะละเอียดนะคะความเป็นมานอกจากนั้นก็จะเป็นเครื่องเบญจรงค์หลากหลายลายนะคะค่ะ
แล้วทางด้านนี้ล่ะคะพี่นี้ทางด้านนี้จะเป็นของไทยนะคะลายไทยทำที่จีนส่วนทางนี้เป็นของจีนนะคะของจีนสไตล์แบบจีนๆเลยใช่ค่ะสไตล์แบบจีนเลยนะคะมีชิ้นไหนที่มีความเป็นมาเป็นพิเศษบ้างคะความเป็นมาพิเศษเหรอคะทั้งหมดนี้ก็คืออายุ400ปีเหมือนกันนะคะแต่ชิ้นนี้ส่วนมากจะชอบให้ลูกค้าถ่ายว่าเขาใช้ทำอะไรกันเนี่ยค่ะที่ตรงนี้ชิ้นไหนคะชิ้นนี้ค่ะให้ถ่ายว่าใช้ทำอะไรให้ใช้ทำอะไรเหรอคะเดาไม่ออกจริงค่ะแบบใส่ของจุกจิกหรือเปล่าคะหรือว่าแบบปักดอกไม้เล็กๆหรือเปล่าเป็นกระโถนค่ะเป็นกระโถนใช่ค่ะเหมือนตัวรับประทานอาหารของเหมือนว่าเจ้านายชั้นผู้ใหญ่เนี่ยค่ะใช่ค่ะก็คือแบบใช้แบบม้วนหรือว่าคายสิ่งของเวลาที่ทานอาหารก็จะมีกระดูกเนี่ยค่ะก็จะใช่ค่ะนี่กระโถนสวยมากใช่ค่ะค่ะนอกจากนั้นก็ทางด้านนี้ล่ะคะทางด้านนี้นะคะจะมีเครื่องเบญจรงค์นะคะที่เป็นลายจีนทั้ง5ชิ้นนี้คุณจิมเคยซื้อแล้วก็มอบให้กับพี่สาวของท่านชื่อคุณเอลินอร์นะคะเป็นของขวัญวันเกิดแต่พอหลังจากที่คุณเอลินอร์เสียชีวิตเนี่ยลูกสาวคุณเอลินอร์เนี่ยก็มอบกลับคืนให้คุณจิมให้มาอยู่กับเจ้าของเดิมก็คือ5ชิ้นนี้ค่ะก็จะมีเขียนบรรยายไว้นะคะสวยงามมากนะคะนี่ก็เป็นห้องเครื่องเบญจรงค์แต่ว่าห้องต่อไปก็น่าสนใจไม่แพ้กันเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ที่นี้นำไปดีกว่าเป็นห้องรับประทานอาหารนะคะว้าวโอ้โหนี่เป็นอีกห้องนึงนะคะคือห้องรับประทานอาหารแต่เดิมเนี่ยเป็นห้องรับประทานอาหารอยู่แล้วหรือเปล่าคะใช่ค่ะแล้วก็จะเห็นว่าจะมีตกแต่งไปด้วยเครื่องกระเบื้องลายครามนะคะซึ่งเป็นของสะสมของท่านเช่นกันนะคะอายุประมาณ 300-400 ปีนะคะใช่ค่ะแล้วก็จะถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าโต๊ะรับประทานอาหารนะคะจะมีการนำโต๊ะสองหลังเข้ามาประกบกันใช่ค่ะให้เหมือนโต๊ะใหญ่ใช่ค่ะซึ่งเป็นในความคิดของท่านเองที่นำโต๊ะเล่นไพ่ลูกกระจกจีนนะคะยุคถึง200ปีนะคะมาประกอบกันให้เป็นสไตล์ตะวันตกและตะวันออกท่านนี่ชอบเหมือนอารยธรรมวัฒนธรรมของหลายๆชาติแล้วก็เอามารวมกันใช่ผสมผสานกันทุกอย่างเลยนะคะค่ะใช่ค่ะนี่ก็เป็นโต๊ะประดับมุกนะคะที่ทำขึ้นโดยช่างชาวจีนนะคะแต่ว่าทำที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าศิลปะด้านบนจะเป็นของไทยนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นของจีนนะคะอายุ200ปีนะคะ200ปีโอ้โหอายุของในบ้านนี้นี่รวมๆกันเป็นหมื่นๆปีใช่ค่ะสังเกตโคมไฟนะคะเป็นสไตล์ตะวันตกซึ่งคุณจิมได้มาจากเบลเยียมนะคะเบลเยียมเหรอคะค่ะเวอร์ซาลอมเบนะคะอายุ200ปีค่ะใช่ค่ะคุณจิมเป็นคนที่ชอบสะสมของเก่าด้วยชอบสะสมของเก่าแล้วก็นำมาตกแต่งในสไตล์ของท่านนะคะใช้ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการเคยเป็นสถาปนิกของท่านนะคะเป็นการตกแต่งนะคะที่ค่อนข้างแปลกตาคุณผู้ชมถ้าเรามาได้ชมกันนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยตลอดทางของบ้านก็จะได้เห็นภาพสวยๆด้วยเหมาะสำหรับคนที่ชอบของเก่ามากแล้วก็ไอเดียตกแต่งบ้านใช่ประยุกต์กันได้อย่างลงตัวเลยค่ะเดี๋ยวไปดูโซนต่อไปห้องต่อไปดีกว่าค่ะส่วนห้องนี้นะคะเราเรียกว่าห้องเชื่อมนะคะเป็นส่วนที่คุณจิมทำขึ้นมาเพื่อจะเชื่อมบ้านเข้าด้วยกันนะคะอ๋อเชื่อมบ้านเข้าด้วยกันใช่ค่ะเดิมเคยใช้เป็นห้องเก็บเครื่องกระเบื้องนะคะแล้วในห้องนี้มีชิ้นไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษบ้างคะอ๋อจะมีชิ้นนั้นนะคะที่เป็นเครื่องโถลายครามนะคะชั้นแรกเลยค่ะชั้นแรกใช่ค่ะกลมๆนะคะใช่ค่ะศตวรรษที่14นะคะเก่าแก่ที่สุดศตวรรษที่14เก่าแก่ที่สุดในจำนวนเครื่องกระเบื้องที่ท่านสะสมไว้แล้วของในห้องนี้ก็คือเป็นของที่ค่อนข้างหายากมากๆแล้วใช่ค่ะ อย่างต่ำคือ200ปีนะคะเป็นบุญตาที่เราได้มาชมกันนะคะในบ้านจิมทอมสันแห่งนี้เดี๋ยวเดินตามทางกันมาเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็เป็นห้องรับแขกนะคะโปร่งนะคะเป็นการตกแต่งสไตล์ยุโรปผสมกับสไตล์ไทยใช่ค่ะแล้วก็จะเห็นทางด้านนี้นะคะเป็นคลองแสนแสบนะคะเป็นคลองขุดที่ยาวที่สุดในกรุงเทพคือ72กิโลเมตรนะคะค่ะข้างหลังต้นฉ่ำฉาตรงนี้นะคะเป็นท่าเรือทางเข้าทางหลักท่าเรือทางเข้าทางหลักใช่ค่ะท่านก็จะพายเรือข้ามไปดูคนเขาทอผ้าฝั่งตรงข้ามนะคะเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้จะเงียบมาก
แล้วท่านก็จะได้ยินเสียงกี่ทอผ้ากระทบกันแกร๊ก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 ใช่ค่ะน้ำก็ยังใสสะอาดอยู่นึกถึงสมัยขวัญเรียมนี่ก็เป็นห้องรับแขกของท่านใช่ค่ะจะมีชิ้นที่โดดเด่นมากๆแล้วก็เราจะชอบให้ลูกค้าทายนะก็คือว่าในนี้เนี่ยจะมีกลองซ่อนอยู่4ชิ้นกลองเหรอคะใช่ค่ะต้องทายแล้วล่ะค่ะมีอยู่4ชิ้นนะคะคือเราเห็นไหมคะเราเห็นด้วยตาเปล่าไหมสามารถมองเห็นแต่ว่ามันได้ถูกดัดแปลงไปเป็นอย่างอื่นแล้วสามารถมองเห็นและดัดแปลงไปเป็นอย่างอื่นแล้วเหรอคะสังเกตจากทุกมุมทุกมุมของห้องนี้ทุกมุมของห้องนี้มองต่ำลงนิดนึงนะคะมีกลองอยู่4ชิ้นโคมไฟโคมไฟโคมไฟใช่ค่ะนี่เป็นกลองเก่าใช่ค่ะกลองเก่าพม่านะคะอายุ200ปีซึ่งคุณจิมนำมากลับหน้าลงแล้วก็ต่อโครงขึ้นไปแล้วทำเป็นโคมไฟโอ้โหเป็นไอเดียของท่านเองเดี๋ยวเราไปชมกันใกล้ๆดีกว่าค่ะนี่ก็ทำมาจากกลองใช่ค่ะนี่ขออนุญาตนะคะโอ้กลองกลับหัวลงแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่เห็นจัดวางตัวนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ท่านออกแบบเองนะคะทำมาจากไม้สักเป็นเฟอร์นิเจอร์ตั้งแต่สมัยท่านเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะท่านเป็นคนออกแบบเองแต่ว่าเราเพิ่งจะเปลี่ยนสีผ้าใหม่ไปนะคะค่ะก็จริงๆแล้วห้องรับแขกห้องนี้นะคะเป็นบ้านหลังเดียวเลยนะคะสังเกตว่าจะมีลักษณะเป็นทรงสอบอย่างนี้นะคะค่ะท่านก็จะทำทางเดินตรงนี้เพื่อที่จะเชื่อมบ้านเข้าด้วยกันนะคะบ้านหลังนี้เก่าแก่ที่สุดก็คือ200ปีคุณจิมได้มาจากฝั่งตรงข้ามนะคะช่องกรอบหน้าต่างนะคะตรงนี้เคยเป็นกรอบหน้าต่างมาก่อนท่านก็ดัดแปลงเป็นช่องสำหรับจัดแสดงหุ่นไม้แกะสลักนะคะที่เราเรียกว่านัดนะคะนัดนะคะเป็นของคนพม่านะคะโอ้โหนอกจากมาที่นี่นะคะได้เห็นของเก่าๆที่สวยงามแล้วอย่างที่บอกค่ะไอเดียต่างๆบางอย่างเนี่ยเราคาดไม่ถึงแต่ว่าท่านคิดได้ตั้งแต่ในสมัยนู้นที่แบบสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาอันนี้นะคะก็เป็นอะไรที่แปลกตานี่คือประตูอะไรคะคือเดิมเคยเป็นประตูรองรับจำนำนะคะของคนจีนนะคะอายุประมาณ200ปีค่ะคุณจิมได้มาจากแถววงนครเกษมก็คือแถวเยาวราชนะคะท่านก็นำมาติดตั้งเป็นทางเข้าทางห้องนอนของท่านนะคะค่ะจริงๆคือประตูรองรับจำนำใช่ค่ะสามารถเข้าได้ไหมคะที่นี่เข้าได้ค่ะแต่ว่าจริงๆเราจะเดินอ้อมแต่ว่าเข้าไปทางนี้เลยก็ได้นะคะค่ะขออนุญาตนะคะค่ะนี่เป็นห้องทำงานของท่านนะคะเป็นห้องทำงานใช่ค่ะท่านจะสร้างห้องนี้เพื่อจะเชื่อมบ้านเข้าด้วยกันนะคะพระพุทธรูปข้างหน้าเราตรงนี้นะคะเป็นพระพุทธรูปที่คุณจิมชื่นชอบมากที่สุดนะคะมีอายุถึง 1,300 ปีนะคะเป็นศิลปะแบบทวารวดีว่าเก่าแล้วอันนี้ศิลปะแบบทวารวดีใช่ค่ะ 1,300 ปีใช่ค่ะทำมาจากหินปูนนะคะค่ะส่วนทางด้านนี้นะคะเดิมเคยเป็นด้านในของเรือสำเภานะคะใช่ค่ะแล้วเหมือนนำด้านในของเรือสำเภามาประดับตกแต่งใช่ค่ะเป็นตู้นะคะใส่เครื่องสังคโลกนะคะซึ่งเป็นเครื่องประดิษฐ์เผาของไทยนะคะค่ะสวยงามมากเลยทีเดียวแล้วก็ทางด้านนี้นะคะจะเป็นภาพถ่ายของมุมนี้นะคะตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะจะเห็นว่ายังไม่มีตึกข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ขององค์สมเด็จพระเทพซึ่งท่านองค์เป็นทรงเป็นองค์ราชูปถัมภ์ของที่นี่นะคะเพื่อเป็นเกียรติให้กับคุณจิมนะคะนี่ก็คือโต๊ะทำงานของท่านใช่ค่ะซึ่งสามารถเปิดพับเปิดอ๋อพับพับแล้วเปิดออกได้ใช่ค่ะแล้วก็มาถึงตรงนี้นะคะตรงนี้ห้องนี้คือห้องอะไรคะเป็นห้องนอนแขกนะคะห้องนอนแขกคือผู้ที่มาพักอาศัยมาเที่ยวแต่ว่าใช่ค่ะก็คือแต่ว่าจะเห็นว่าเตียงจะเล็กหน่อยนึงเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นต่างนะคะของคนจีนนะคะเป็นต่างของคนจีนแต่ว่าสังเกตตรงนี้ถ้าสมัยนี้คงเรียกโต๊ะเครื่องแป้งใช่ค่ะก็เป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะศิลปะวิกตอเรียนนะคะที่ถูกดัดแปลงให้มีขาที่สั้นลงให้เหมาะสมกับการใช้งานของคนเอเชียนะคะคุณจิมได้มาจากทางเชียงใหม่นะคะเดิมเคยเป็นโต๊ะเครื่องแป้งของเจ้าหญิงโอนน้อยของทางภาคเหนือนะคะอ๋อแล้วก็จะมีสังเกตว่าจะมีเจ้าแมวลายครามตัวนี้นะคะเจ้าแมวลายครามตัวนี้ใช่ค่ะซึ่งสามารถถอนหัวออกได้นะคะเคยใช้เป็นโถปัสสาวะเด็กผู้ชายนะคะ
ซึ่งค่อนข้างจะมีฐานะเพราะว่าทำมาจากเครื่องไร้ครามนะคะเครื่องไร้ครามเด็กผู้ชายสมัยก่อนนี่โถปัสสาวะใส่เจ้าแมวนะคะใช่ใช่ค่ะแล้วก็มุมนี้เนี่ยจะสามารถมองเห็นวิวนะคะของสวนของท่านได้สวยมากนะคะโอ้โหพี่นี่คะและแล้วเราก็ได้มาเข้าในห้องนี้นะคะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ที่ต้องเข้ามาเพราะว่าเป็นห้องนอนของคุณจิงใช่ค่ะก็คือท่านอยู่ทางด้านนี้นะคะอ๋อนี่มีรูปคุณจริงด้วยใช่ค่ะภาพถ่ายที่เห็นตรงนี้นะคะถ่ายไว้ประมาณ2สัปดาห์ก่อนที่ท่านจะหายสับสูญไปอย่างไร้ร่องรอยที่เมืองคาเมรอนไฮแลนด์นะคะประเทศมาเลเซียค่ะภาพนี้เป็นคลองแสนแสบด้านหน้านะคะยังใสสะอาดและสามารถนำผ้าไหมไปซักล้างได้ด้วยค่ะโอ้โหและที่สำคัญนะคะก็รู้เลยว่าท่านเนี่ยวางแผนวางทัศนียภาพเนี่ยมองรอบข้างเนี่ยเขียวชอุ่มไปหมดเลยใช่ค่ะค่ะแต่ว่าที่น่าสนใจด้านนี้คืออะไรคะเป็นพระแผงนะคะพระแผงเนี่ยคนสมัยก่อนเขาจะนิยมตั้งไว้หน้าพระโบสถเพื่อให้เราได้สำรวมจิตใจก่อนที่จะเข้าไปกราบพระด้านในนะคะทั้งหมดเนี่ยจะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆนะคะทั้งหมด450องค์นะคะที่เราเห็นนี่คือพระพุทธรูปใช่ค่ะทำมาจากไม้สักนะคะแต่ว่าจะมีการติดกระจกประดับนะคะแล้วก็แผ่นทองคำนะคะ อายุ300ปีนะคะส่วนทางด้านนี้นะคะเป็นบ้านหนูน่ารักมากบ้านหนูนะคะเป็นบ้านหนูแฮมสเตอร์หรือเปล่าคะเนี่ยประมาณนั้นนะคะเป็นเหมือนของเล่นของคนจีนนะคะศตวรรษที่19นะคะคนจีนเขาจะใช้เพื่อใส่ให้ลูกหลานนะคะใส่หนูตัวเล็กวิ่งเล่นเข้าไปด้านในในบ้านเขาวงกตนะคะบางทีก็จะมีการเล่นทายว่าแบบเขียนตัวเลขไว้บนตัวหนู2ตัวแล้วก็ถ่ายว่าตัวไหนจะออกก่อนใครทายถูกก็ชนะไปอ๋อ นี่เป็นบ้านหนูคือเป็นของสะสมของคุณจิมใช่ค่ะตอนแรกก็เข้าใจว่าคุณจิมเลี้ยงหนูด้วยใช่ค่ะหนึ่งในของสะสมของท่านนะคะตรงนี้จะสามารถเปิดออกแล้วก็ใส่หนูตัวเล็กได้อ๋อไม่เคยเห็นเลยแล้วก็ทางด้านนอกตัวนี้นะคะเห็นไหมคะเจ้ากบตัวเขียวๆตรงนี้นะคะเจ้ากบเจ้ากบคล้ายๆปัสสาวะใช่ค่ะแต่ว่าเป็นของเด็กผู้หญิงเป็นของเด็กผู้หญิงใช่ค่ะเจ้าแมวเป็นของเด็กผู้ชายแต่นี่เจ้ากบเจ้ากบนี่เป็นของเด็กผู้หญิงใช่ค่ะแล้วถ้ามองไปด้านนอกจะมีบ้านอีกหลังนึงนะคะก็คือเป็นบ้านที่เป็นใช้รับรองแขกเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เราใช้เป็นห้องเก็บของไปแล้วนะคะส่วนบนโต๊ะประดับมุกจะมีเสียรพระสุริยเทพนะคะศิลปะแบบศรีวิชัยนะคะอายุประมาณ400ปี400ปีมาแล้วใช่ค่ะนี่ก็คือความสวยงามนะคะแต่ว่าเป็นภาพเก่าเหมือนกันยังเหลือบ้านหลังอื่นๆอีกให้คุณผู้ชมได้ชมกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลุยไปพร้อมกันเลยค่ะไปค่ะพี่มิของฝากจากเขตนายวุฒิชัยบุญสิทธิ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางซื่อรักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตบางซื่อและนางเรนูซื่อสัตย์ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางซื่อมอบหมายให้นายปัญญาอัฏฐานิธีหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมนายสิริพงษ์เกษมสุวรรณหัวหน้าฝ่ายเทศกิจและนายบัญชาจันทร์สำเภารักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนนำคณะเจ้าหน้าที่จากฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นฝ่ายโยธาฝ่ายรักษาความสะอาดฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.เตาปูนทหารจากร.1 ร.อ.สถานีดับเพลิงบางโพบูรณาการตรวจเยี่ยมชุมชนร่วมกันเพื่อรับทราบปัญหาข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในชุมชนกรุงเทพมหานครแห่งความสุข